สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันหน้าสดอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เมย์ก็จะมารีวิวเครื่องสำอางเซตนี้เลยเป็นเซตทอมแอนด์เจอรี่จาก E2D House นะคะตัวนี้เป็น New Year Set เป็นเครื่องสำอางเซตใหม่จาก E2D เลยเนาะก็จะมีอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูแล้วแต่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวแรกจะเป็นเซตคู่อันนี้เนาะเป็น Lucky Together Go On Base New Year Set เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเนาะ Go On Oil Volume Base อันนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นเนื้อน้ำน้ำเหลวๆอย่างนี้เลยนะจะบอกว่าข้างในเขาอ่ะมีเหมือนเป็นวิงวิงเม็ดกิตเตอร์สีทองทองมีเหลืองๆอยู่ข้างในนะแพคเกจจิ้งให้ความเป็นแบบเจอรี่กับชีสเนาะมันก็เลยออกเป็นสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะทาลงบนผิวให้ดูว่ามันซึมเข้าไปกับผิวหน้าเราเลยแบบไม่มีความเหนอะแต่อย่างใดเลยนะคะนี่เสร็จแล้วหนึ่งข้างเห็นไหมว่ามันซึมไปเลยนะแต่ว่ามันจะให้ความเป็นแบบสะท้อนแสงให้ผิวดูเงาเงานะคะแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเนาะเดี๋ยวเมย์ลงอีกข้างหนึ่งก่อนเอเสร็จแล้วทั้งสองข้างสเต็ปถัดมาเราจะเพิ่มความฉ่ำโกลให้กับผิวมากยิ่งขึ้นด้วยเจ้าตัวโกลออนเบสตัวนี้เป็นไฮด้าบลอสซัมปิกนิกลืมพูดเรื่องกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยนะเมย์ว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมมาเลยนะคะนี่ดูสิมันจะมีความเป็นแบบสีชมพูข้างในอ่ะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนแบบมันจะเป็นเม็ดแตกตัวออกมานะคะเหมือนกันนี่เป็นน้ำเลยนะตรงนี้ก็จะเพิ่มความโกลให้กับหน้าของเราอันนี้เป็นเบสที่ช่วยให้ผิวดูเงาดูแบบมีความแบบชุ่มฉ่ำฉ่ำน้ำอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่เป็นเบสที่ช่วยให้สีผิวแบบเรียบเนียนเท่ากันนี่ซึมเร็วมากเลยอ่ะเหมือนไม่ได้ทาอะไรลงไปที่หน้าเลยนะคะเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จต่อมาก็จะลงพื้นเนาะจะใช้คู่กับฟองน้ำชีสนะคะเป็นเนยแบบเนยแข็งอ่ะที่เจอรี่ชอบกินอ่ะเขามาในตลับพลาสติกแบบนี้คือเก็บดีเทลดีมากมีเป็นแบบเหมือนรูชีสจริงๆอยู่บนฟองน้ำด้วยนะคะอันนี้ไม่ไปชุบน้ำมาแล้วเนาะนุ่มมากดูสิทับลงไปเลยโหมีความเด้งดึงมากสามารถแบบแท็บได้ทั้งหน้าเลยดูดิเนียนเลยนะดูจับถนัดมือด้วยนะคะแท็บง่ายด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปเลยแล้วก็แบบเนี้ยเก็บล่องใต้ตาเข้าซ่อเข้าอะไรได้ดีเลยนะดูดิว่าแทบไม่กินแบบมันไม่ได้กินครีมรองพื้นเข้าไปเลยนะคะต่อไปก็ลงคอนซีลเลอร์ก็จะใช้ตรงตัวแหลมๆของเขานะคะเกลี่ยมาเนี่ยไหมว่ามันแบบพอดีรูปตาเลยมีเมย์จะเสร็จด้วยแป้งฝุ่นเนาะก็เขียนคิ้วนะคะตะกี้ลืมจริงๆอ่ะอันดับแรกอ่ะเราต้องลงบำรุงลิปก่อนนะคะก็จะมีด้วยกัน2ตัวอันนี้นะจะมีสีใสกับนี้เป็นสีออกชมพูแดงๆเนาะเมย์ใช้เป็นสีนี้เตรียมปากไว้ก่อนเลยนะจากตัวแท่งมันอาจจะดูแดงมากนะแต่พอทามาแล้วจริงๆไม่ได้แดงขนาดกำลังดีนะคะแล้วก็ไม่ผสมน้ำหอมอีกแล้วนะสำหรับใครที่ไม่ชอบลิปที่ไม่มีความหอมอ่ะอันนี้ก็อาจจะแบบไม่โอเคแต่เมย์ชอบแบบนี้นะคือเมย์ใช้ลิปที่เป็นแบบนี้มาตลอดเลยแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้ใส่สารต่างๆเติมเข้าไปเลยนะคะอันนี้ถือว่าแบบโอเคเลยอันดับต่อไปเมย์จะลงเป็นอายแชโดว์นะคะจะมีมาด้วยกันทั้งหมด3สีนี้เลยนี่นะคะน้ำตาลส้มชมพูพีชเนาะจะมีเป็นสีเนื้อแมตต์1อันแล้วก็เป็นเนื้อกลิตเตอร์2อันนะคะเดี๋ยวเมย์จะสวอตสีให้ดู Tom & Jerry Look At My Eye Care OR210 Happy Jerry สีเนี้ยเมย์เหมือนจะมีอยู่แล้วด้วยของ E2D นี่แหละเมย์ชอบใช้อายแชโดว์ E2Dเมย์ว่าสีเขาพิกเมนต์แน่นแล้วก็แบบติดทนนะคะคนหนังตามันอะเอาอยู่นะรอดอันนี้ Tom & Jerry Look At My Eye Jewel OR209 My Love Sheet นะคะส่วนนี้จะเป็นสี Tom & Jerry Look At My Eye Jewel BR433 Jerry Cheese ใช้ได้แบบในทุกวัน Everyday Look ได้เลยนะคะเมย์จะลงสีชมพูเนื้อแมตต์ก่อนชอบที่เนื้อมันเนียนละเอียดดีอะของ Etudeอะนี่มันจะไม่ได้แบบชมพูเกินไปมันชมพูนมๆอะเห็นไหมว่ามันมีความแบบเลือบๆด้วยนะคะจริงๆก็ถ้าใครแบบใสๆก็แค่นี้ก็ได้นะแต่สำหรับเรายังไม่พอเราชอบความกลิตเตอร์ที่จะลงอันนี้อีกทีนึงลงทั่วหลังตาไปเลยอัน
นี้จะเป็นกิตเตอร์เม็ดละเอียดเนื้อเล็กนิดนึงเล็กกว่าสีน้ำตาลทองๆอ่ะก็เดี๋ยวจะรองทางตานิดนึงนะจ๊ะมันจะไม่มีฝุ่นเลยมันจะครีมมากเลยอ่ะเนี่ยสเต็ปต่อมาแล้วก็ตาปานาคาร่าขีดตานะจ๊ะปัดแก้มกันด้วยน้องเจอรี่อันนี้เลยนะคะเป็น E2D House Lucky Together Two Tone Cheek Dome เบอร์ OR201 Say Cheese เป็น Two Tone แบบนี้นะจ๊ะคือสามารถเอา2อันเนี้ยมาทาตาก็ได้นะอันนี้ก็คือแบบทาทั่วเปลือกตาเลยอันนี้ก็คือแบบช่วงหางตาถึงกลางตาเนาะเวลาปัดแก้มเอาแปรงปัดทั้งหมดแล้วปัดแก้มหรือจะแบบเอาตรงนี้เฉพาะช่วงบนสีอ่อนเฉพาะหน้าแก้มก็ได้นี่จะสวอทให้ดูเห็นไหมว่ามันอ่อนมากเห็นไหมมีสีเข้มมันจะมีความออกส้มๆมันก็จะผสมกันเลยอันนี้มันไม่มีแบบแทบจะไม่วิ้งเลยนะแบบน้อยอ่ะตัวต้องเอาตัวสีอ่อนอันนี้ถ้าจะให้วิ้งก็คือตบสีอ่อนลงที่หน้าแก้มอีกทีนึงนี่สีจะมีความละมุนแบบตามสไตล์สายสาวเกาหลีอะน้องเสร็จแล้วละมุนมากเลยละมุนทำไมเราสามารถเอาสีเนี้ยมาไฮไลท์ดั้งก็ได้นะไม่ว่ามันไม่ได้แบบเนี่ยเห็นไหมอาจจะไม่ได้โอ้วิ้งขาวเบอร์นั้นนะคะแต่มันจะให้ความเป็นแบบละมุนละม่อมอะดูแบบอุ๊ยฉันไม่ได้ฟาดไฮไลท์มาอะไรขนาดนั้นแต่จะน่าจะดูมีมิติมากขึ้นต่อไปทาลิปทาแบบข้างในเข้มๆนะคะข้างนอกอ่อนๆลงลิปมันทับไปนั้นเสร็จเรียบร้อยจ้าก็จะได้ลุคแบบนี้เลยนะคะเมย์ก็แต่งหน้าด้วยเซตเครื่องสำอางด้านบนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าลุคที่ได้มันมีความแบบละมุนน่ารักชมพูส้มๆหวานหวานใสๆคือมันเป็นลุคที่เราชอบมากเลยเราชอบแต่งหน้าสไตล์เกาอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นสายฟอแต่อย่างใดเมย์ลืมบอกตอนแรกว่าเซตนี้เมย์เล่นกิจกรรมใน IG ของ E2D นะคะแล้วเมย์ก็ได้รางวัลมาทาง E2D ก็เลยส่งมาให้เมย์ได้ทดลองใช้นะแล้วกับที่ลองใช้ประทับใจนะชอบแล้วคือแบบเซตที่เขาจัดมามันจะมีเซต A B C เนาะที่เป็นเซต Tom and Jerry น่ารักกุ้งยิ้งอันนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นเซต C เนาะสีทุกอย่างที่เขาจัดมาบอกว่ามันลงตัวมันเข้ากันมากเลยทั้งตัวอายแชโดว์แล้วก็บลัชออนนะคะคือมันแบบมันไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ตัวลิปมันลิปบาล์มอันนี้เนาะจะมีสีใสกับสีแดงสีใสมันก็จะไว้ใช้ก่อนนอนสีแดงมันก็จะใช้ก่อนแต่งหน้าตะกี้นี้นะคะแล้วก็ใช้ตอนทาลิปเสร็จแล้วก็ทาทับอีกทีนึงเพื่อให้มันดูเป็นความแบบมันวาวๆชมพูนิดนึงคือสีมันอาจจะไม่ได้ติดเด่นชัดอะไรขนาดนั้นมันก็จะมีความนี่มันจะแดงๆอย่างเงี้ยมันกำลังดีอ่ะกับน่ารักใสๆนะคะน้องๆนักเรียนนะทาไปโรงเรียนก็ได้นะไม่ได้ออกสีไม่ว่าไม่ได้โดนจับได้นะคะตัวสีบัชออนนะคะก็เนี่ยแบบละมุนมากมีความแบบนวลๆนุ่นๆคือกำลังดีอ่ะแล้วก็เนื้อมีความเนียนละเอียดไม่มีผุยผงออกมาตัวอายแชโดว์ก็เหมือนกันต้องบอกว่าเราเป็นสาวเขาอยู่แล้วเราชอบในตัวอายแชโดว์ของเขาอยู่แล้วก็ทำได้ดีเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นปุยผงลงมานะคะเนี่ยแล้วก็ตัวกิตเตอร์นะรุ่นนี้เม็ดสีเล็กละเอียดตัวกิตเตอร์รุ่นนี้นะคะแต่ตัวนี้จะแบบเป็นออกครีมเป็นเจเวลครีมอันนี้จะเป็นเจเวลแบบวิงสองอันนี้จะแตกต่างกันนิดนึงแต่ทั้งสองตัวคือติดทนนะแล้วก็ตัวนี้เม็ดกิตเตอร์จะชัดกว่าตัวนี้นะคะโอเคทุกอย่างแต่งออกมาลงตัวละมุนชอบมากเลยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ไปลองเล่นที่ช็อป E2D House ได้เลยนะคะส่วนเรื่องราคาอันนี้ต้องขอโทษจริงๆไม่ทราบยังไงก็ลองไปดูที่ช็อปกันเนาะใครที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนให้แฟนสำหรับหนุ่มๆที่กำลังแบบหาของขวัญปีใหม่ให้แฟนก็เซตนี้นะได้เลยคุณแบบอาจจะแบบเฮ้ยเราจะซื้ออะไรยังไงแฟนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยสำหรับใครที่มีแฟนเป็นสายเกาหรือชอบการแต่งหน้าละมุนน่ารักงุ้งงิ้งอะไรอย่างงี้นะคะไปซื้อเลยเซตนี้ยกเซตได้เลยไม่ต้องคิดเองด้วยเขาจัดเซตมาแบบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆๆให้เมย์เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย
เมย์ไม่สามารถหยิบทั้งหมดขึ้นมาถือได้มันค่อนข้างหลายตัวเลยทีเดียวนะจ๊ะเมย์จะถือยังไงให้หมดเนี่ย